ถากูลไลฟ์สดตอบชัดหลังถูกมองเกาะผู้หญิงกินเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจหลังถากูลตะเภาพงศ์ได้เลิกรากับปิ๊กกี้ศรีธัญญาและได้เปิดตัวหวานใจคนใหม่ในเวลาต่อมาซึ่งเรื่องนี้มีคนมองว่าเป็นเรื่องปกติส่วนบางคนอาจมองว่าเร็วไปหรือเปล่าล่าสุดเมื่อวานนี้ถากูลอดีตสามีเป็กกี้ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงหลังจากที่เปิดตัวหวานใจคนใหม่โดยเผยว่าทางผมได้จบความสัมพันธ์กับคุณเป็กกี้อดีตภรรยาไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่ได้มีการขอไว้ว่าขอให้จบกันไปแบบเงียบๆต่างคนต่างไปแต่ทางเขาขอประกาศก็ได้ประกาศไปเมื่อวันที่28ธันวาคมตัวผมก็ได้มีแฟนใหม่เมื่อประมาณมกราคมซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆและผมก็ได้จบความสัมพันกับอดีตถาวรแล้วก่อนที่ผมจะไปเจอคนใหม่ซึ่งผมเคยประกาศไปรอบหนึ่งแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยุติความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเป็กกี้ตลอด10ปีที่คบกันมาผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายมันไปกันไม่ได้ก็ต้องยอมรับมัน